ทางนักกิจกรรมนักศึกษาประชาชนนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมการชุมนุมนะครับยืนเพื่อต่อต้านการที่รัฐบาลนะครับและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับได้ใช้ความรุนแรงต่อเยาวชนนะครับและต่อประชาชนในเขตชุมชนบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นมาตลอดเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ที่เกิดเหตุที่รุนแรงมากที่สุดนะครับเมื่อวานนี้วันที่11กันยายน2564ที่ผ่านมานะครับวันนี้นักศึกษานักกิจกรรมแล้วก็ประชาชนนะครับในจังหวัดขอนแก่นส่วนหนึ่งนะครับก็จัดการชุมนุมนะครับในวาระเร่งด่วนในวันนี้ขึ้นนะครับเพื่อประณามความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนต่อเยาวชนต่อเด็กที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนวานนี้ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงครับนอกจากจะเป็นการอภิปรายนะครับหรือว่าเป็นการปราศัยไล่รัฐบาลประยุทธ์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงของมอดินแดงที่สามเหลี่ยมดินแดงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนวานแล้วนะก็ยังมีประชาชนนะครับมาชูป้ายข้อความต่างๆนะครับนะครับคำว่าบังคับใช้แบบว่าหลายมาตรฐานยังกล้าถูกผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีคำว่าสภาพนะครับของทางที่เป็นความหมายที่คำที่ถูกใช้นะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจากอาจารย์นะฮะไพวันกับอาจารย์สมปองนะฮะจากการไลฟ์ของอาจารย์ไพวันและอาจารย์สมปองนะฮะหลวงพ่อไพวันนะครับหลายมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็อย่างเช่นเท่าที่เห็นก็คือที่บริเวณแยกสำเร็จดินแดงนะฮะโดนจับกันไปเยอะแยะมากมายนะฮะโดยใช้เงื่อนไขได้โดยใช้กฎหมายพรกฉุกเฉินนะครับในการควบคุมอ้างนะครับในเรื่องควบคุมสถานการณ์โควิดนะครับแต่ขณะเดียวกันกลุ่มที่มีความเห็นต่างจากกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มที่สนับสนุนการมีอยู่ของรัฐนี่สามารถรณรงค์ได้โดยที่ไม่ได้โดนพรกฉุกเฉินแต่อย่างไรนะครับนี่คือการบังคับใช้กฎหมายที่หลายมาตรฐานนะฮะที่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่เด็กเยาวชนที่คนรุ่นใหม่ที่ประชาชนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับจากอดีตที่ผ่านมาจากถึงปัจจุบันนี่คือรูปธรรมที่ในปัจจุบันที่เห็นชัดที่สุดนะครับประชาชนที่ขับผ่านมาก็บีบแตรนะครับแล้วก็มีชู3นิ้วให้บ้างนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศก็โพรเพนะครับเข้าช่วงค่ำแล้วนะฮะการนัดชุมนุมนี่เข้าใจว่านัดชุมนุมไม่เย็นวันนี้เองนะฮะแล้วเขาก็จัดกันเลยนะครับเท่าที่กำลังเขามีเลยไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อะไรเลยนะครับทางผู้สื่อข่าวนี่ก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันนะครับเพิ่งมารู้กันตอนนี้นะฮะนะครับนี่คือแผ่นป้ายนะครับที่เขารณรงค์นะครับบริเวณริมฟุตบาทนะครับไม่รู้ว่าจะถูกดำเนินคดีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมีคำว่าชู3นิ้วนะครับบีบแตรไล่ประยุทธ์นะครับนะติดบริเวณริมถนนมิตรภาพนะครับพร้อมกับป้ายข้อความต่างๆที่เขานำมารณรงค์กันนะครับนี่คือการรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับมีประชาชนมีเยาวชนนะครับถูกจับนะครับจำนวนถึง81คนนะครับเท่าที่ผู้สื่อข่าวรวบรวมได้ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับไม่อัปเดตนะครับแต่ถ้าเกิดเท่าที่รู้ก็คือว่าคนที่ถูกจับไปตอนนี้เยาวชนหรือเด็กที่ถูกจับนะครับเด็กอายุ 3-4 ขวบก็โดนจับอุ้มไปด้วยกับพ่อกับแม่นะครับพ่อแม่คือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเองนะครับมีการจัดก่อนที่จะมีการเข้าจับกุมโดยเจ้าหน้าที่คอฝอก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงอีกด้วยนะครับ40คนแรกนี่โดนจับไปก่อนเลยโดยที่ไม่รู้อีโหน่อีเน่นะครับมีคนที่ไปขอเข้าคิวนะครับรับอาหารก็โดนจับไปด้วยนะครับคนเร่ร่อนก็จับนะครับคนเร่ร่อนไปขอเข้าคิวรับอาหารก็โดนจับไปด้วยนะฮะอันนี้คือความเลวร้ายนะครับคืออันนี้คือสิ่งเกิดขึ้นในคืนวันที่ผ่านมาที่สามเหลี่ยมดินแดง
าที่ตามหลักสากลนะฮะปาดกระสุนยางโดยไม่บอกกล่าวนะฮะยิงกระสุนแก๊สโดยไม่บอกกล่าวป้อนรถกระบะไล่ยิงประชาชนในพื้นที่นะถ้าไม่ไปดูตามหลักสากลเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงนะฮะการที่ตำรวจไม่ปฏิบัติตามหลักสากลนะฮะมันจะทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากทำให้ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าแผนอ่านเปล่านะไม่รู้ว่าทุกท่านรู้หรือเปล่านะฮะว่ามีวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่มากับครอบครัวนะฮะแล้วตำรวจก็จับเขาไปนะฮะเขามีลูกนะวัย4ขวบนะฮะพ่อแม่ถูกจับขังคุกเพราะว่ามันจะกลับบ้านนะตำรวจไม่ได้ถามไม่ได้ไขอะไรเลยนะจับแต่จะจับจับไปใช้ความรุนแรงนะครับจนเจ้าหน้าที่เอกไว้เนี่ยจำได้ทิ้งเด็ก4ขวบคนเดียวไว้นะฮะที่โรงพักนะฮะก็รอการปล่อยตัวตอนเช้านะนี่แหละฮะตำรวจที่รับใช้ประชาชนนะฮะที่มีอุดมการณ์นะฮะที่มีการฝึกนะฮะเมื่อคืนนี้มีความรุนแรงมากมายเลยนะฮะมีการไล่ยิงคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไม่เลือกหน้านะฮะว่าเขาเป็นผู้ชุมนุมหรือเปล่าขอบคุณครับนะฮะเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเนี่ยมาชุมนุมหรือเปล่าเขากลับไปใช้ความรุนแรงใครขี่ผ่านเขาเขากัดเขาก็ยิงนะฮะที่ผมใช้คำว่ากัดเนี่ยเพราะเขาทำตัวเหมือนหมาบ้านะฮะผมนะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่ติดไฟแดงอยู่ฝั่งทางนู้นด้วยนะฮะสามารถบีบแต่ชูสามนิ้วเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะฮะรวมถึงตัวเองด้วยนะฮะเพื่อจะสู้กันต่อไปนะครับหากเธอเลือกเส้นทางอย่างที่เป็นเธอจะเห็นว่าพวกเพื่อนก็เคลื่อนพ้นและหากเธอเลือกเส้นทางอย่างที่เป็นเธอจะเห็นว่าของเพื่อนก็เคลื่อนพ้นพี่น้องเอ้ยประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ตอนนี้นะครับพวกเราก็ยืนกันครบ1ชั่วโมง12นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมของพวกเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ขอให้เฝ้าติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของพวกเราว่าเราจะเคลื่อนไหวอะไรเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมมาคืนให้กับสังคมนี้วันนี้กิจกรรมของพวกเราก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ร่วมชุมนุมเดินกลับบ้านเดินสวัสดิภาพครับขอบคุณครับ